อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาคุณผู้ชมครับเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนั่นก็คือมะพร้าวอ่อนปั่นกับสาคูอัญชันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้นิยมกันจังเลยนะครับนำเนื้อมะพร้าวอ่อนมาปั่นเพราะว่ามันอร่อยแต่จริงๆแล้วลำพังเนื้อมะพร้าวอย่างเดียวมันไม่อร่อยหรอกคุณผู้ชมถ้าเราไม่เติมกะทิลงไปวันนี้สูตรเด็ดของเราหอมมันชื่นใจชื่นใจและที่สำคัญมีสาคูอัญชันด้วยนะครับคงต้องแนะนำคุณผู้ชมเรื่องวิธีการทำสาคูเม็ดเล็กๆให้มีสีสวยแบบสีของดอกอัญชันนะครับก็เริ่มต้นด้วยการใส่น้ำลงไปก่อนเสร็จแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับต้องเรียนคุณผู้ชมว่าต้องให้น้ำเดือดๆแบบนี้คุณผู้ชมถึงจะใส่สาคูเม็ดเล็กลงไปเนี่ยใส่ลงไปเสร็จเราก็รีบๆคนนะสาคูจะแตกเป็นเม็ดเล็กๆไม่เกาะกันเป็นก้อนเนี่ยสาคูเม็ดเริ่มใสขึ้นแล้วนะเห็นไหมคุณผู้ชมจากขาวๆนี่ก็จะเริ่มมีใสๆมากขึ้นพอถึงตอนนี้เราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดนึงแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันต้มต่ออีกสักครู่นึงเสร็จแล้วคุณผู้ชมดูนะจัดการเทสาคูที่ได้ผ่านลงไปในกระชอนแล้วก็ถ้วยนี้เป็นน้ำที่ต้มกับดอกอัญชันคุณผู้ชมช้อนมาใส่ลงไปในน้ำที่มีอัญชันเห็นไหมนี่แบบนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสิสาคูของเราประเดี๋ยวก็จะเม็ดพองนะขั้นตอนต่อไปเรามาทำมะพร้าวปั่นกันนะครับและนี่คือสาคูที่พองบวมเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็จัดการตักมานะคุณผู้ชมนะแล้วเราก็เอาสาคูเนี่ยใส่ลงไปข้างล่างนี่ลงไปเลยนี่สีฟ้าอยู่ข้างล่างนะคุณผู้ชมสวยงามมากในโถปั่นน้ำมะพร้าวลงไปก่อนเลยคุณผู้ชมเนื้อมะพร้าวใส่น้ำตาลทรายนิดนึงนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ที่ไม่ควรพลาดเลยต้องขวดนี้คุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆเหมือนกะทิคั้นสดเลยคุณผู้ชมครับและเสร็จแล้วกลิ่นของกะทิที่ดีเนี่ยมันต้องไม่หอมเวอร์จนเกินไปคุณผู้ชมแล้วก็สีต้องบอกเลยคุณผู้ชมสีขาวนวลแบบเป็นธรรมชาติเขาไม่ขาวข้นจนเกินไปเพราะว่าขวดเนี้ยไม่มีการแต่งกลิ่นหรือสีสังเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นปิดฝาซะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดยิบเลยคุณผู้ชมยกออกมาเอาค่อยๆลินน้ำมะพร้าวนี่ใส่ลงไปคุณผู้ชมโอ้ยชื่นใจชื่นใจชื่นใจคุณพระคุณเจ้าหอมเหลือเกินแก้วนี้เป็นนั่งที่ร้านนี่หลายบาทจะบอกคุณผู้ชมสักก่อนเย็นขออนุญาตแต่งด้วยดอกอัญชันนะยกไปเสิร์ฟสวยมากคุณผู้ชมแก้วนี้สำหรับคุณผู้ชมไม่กล้าแตะต้องอะค่ะเพราะตั้งใจทำให้คุณผู้ชมจากใจจริงนิดหนึ่งสีขาวสวยเป็นสีขาวของกะทิแบบคั้นเองหอมกลิ่นกะทิสดจริงๆคุณผู้ชมชื่นใจอธิบายไม่ถูกคุณผู้ชมต้องลองทำเองนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมทำเองนะครับกะทิอัมพวาขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยได้ทั้งขาวแล้วก็หวานเลยนะครับและคุณผู้ชมอย่าลืมนะสัปดาห์หน้าอาจารย์นิสัตจะมีเมนูอะไรเก๋ๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวา